สวัสดีห้องห้องวันนี้คุณอยู่กับผมบราวน์ทำหน้าที่รายงานข่าวณวันที่9สิงหาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยส่วนแรกเรามาอัปเดตเกี่ยวกับอีเวนต์ในโปเกมอนโกกันข่าวแรกนั้นเรากำลังพูดถึง Community Day EV โดย Community Day EV จะเริ่มในวันเสาร์ที่14สิงหาคมในเวลา 01:00 นายแอนติกคิดอะไรอยู่ถึงได้เอาอีวีมาลงตอน 01:00 ยาวจนถึงวันอังคารที่17เวลา 01:00 เช่นกันโดยอีเวนต์ฟีเจอร์ครั้งนี้ก็คืออีวีเกิดมากขึ้นตามวายลดระยะการฟักไข่4เท่าอินเซนส์3ชั่วโมงรวมมาดูน3ชั่วโมงและยังมีทำรีเสิร์ชให้เราทำและคอมมูนิตี้เดย์บ็อกซ์ขายด้วยในราคา 1,280 โปเกคอยน์ในช่วงเวลากำหนดหากถ่ายรูปจะมีอีวีมาโฟโต้บอมบ์และถ้าเกิดพัฒนาร่างอีวีในช่วงเวลากำหนดจะได้ท่าพิเศษดังนี้เวฟพอลิออนหรือว่าอีวีน้ำจะได้ท่าสคาวเป็นท่าธาตุน้ำโจเทียนหรืออีวีท่าสายฟ้าหากโวในช่วงเวลากำหนดจะได้เซฟแคนนอนเป็นท่าสายฟ้าแฟลเรียนหรือวุยไฟจะได้ท่าซุปเปอร์พาวเวอร์เป็นท่าของไฟติ้งเอสเปียนหรือว่าอีวีท่าพลังจิตหากโวในช่วงเวลากำหนดจะได้ท่าชาร์เดบอลเป็นท่าธาตุผีแอมบริออนหรือว่าอีวีธาตุมืดจะได้รับท่าไซคิกซึ่งเป็นท่าพลังจิตลีเฟียนหรือว่าอีวีธาตุพืชหากโวในช่วงเวลากำหนดจะได้ท่าบูเลตซีดเป็นท่าธาตุพืชเกรเชียนหรือว่าวุยน้ำแข็งเมื่อโวในช่วงเวลากำหนดจะได้ท่าวอเตอร์เพาเป็นท่าธาตุน้ำซิเวียนหรือว่าอีวีธาตุแฟรี่เมื่อเราทำการวนช่วงเวลากำหนดจะได้ท่าไซช็อคเป็นท่าพลังจิตและเมื่อจับอีวีในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้อีวีท่าลาสรีสอร์ทนั่นเองสำหรับข้อมูล Community Day EV ก็จะมีราวๆนี้ต่อไปเราอัปเดตเกี่ยวกับ Pro Battle League กันบ้างในวันที่10สิงหาเวลา 03:00 จนถึงวันที่24สิงหาเวลา 03:00 ตามเวลาท้องถิ่นจะเริ่มซีซั่น8 Master League และ Master League Classic และ Ultra League Premier ครับโดย Master League นั้นจะไม่ลิมิตCP Pokemon Master League Classic จะไม่สามารถใช้ CP เกินกว่าเลเวล40ได้ก็คือไม่เคยกด Candy XL ในการ Power Up มา Ultra League Premier ครับก็คือสามารถใช้โปเกมอนได้ไม่เกิน CP 2500และไม่สามารถใช้ Mystical และ Legendary ได้ต่อไปเรามาอัปเดตส่วนของ Spotlight Hour กัน Spotlight Hour นั้นจะเริ่มวันที่10สิงหาเวลา 18:00 นถึง 13:00 โดย Spotlight Hour ครั้งนี้จะเป็น Chaos EC นั่นคือเจ้าหอยทากตัวสีฟ้านั่นเอง Special Bonus ครั้งนี้ก็คือเมื่อจับโปเกมอนจะได้ XP คูณ 2นั่นเองและอีเวนต์อย่างสุดท้ายก็คือพาวเกียร์เลดอัลจะเริ่มวันที่11สิงหาคมเวลา 18:00 นถึง 13:00 เช่นเคยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีบอสระดับ5ดาวเกิดขึ้นทุกยิมและบอสฟีเจอร์ในครั้งนี้ก็คือพาวเกียร์นั่นเองในช่วงเวลาดังกล่าวหากเพื่อนๆต้องการตีพาวเกียร์แล้วก็ห้ามพลาดในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนอีเวนท์ที่ยังคงอยู่กับเราณตอนนี้ก็คืออัลตร้าลีกและอัลตร้าลีกรีมิกซ์จะจบในเวลาวันที่10สิงหาเวลา 03:00 สเปซอัลตร้าอะล็อกพาร์ท2จะจบในวันที่17สิงหาเวลา 20:00 เรดบอสพาวเกียร์จะจากไปในวันที่20สิงหาเวลา16:00 เช้าเมกาแอมฟลอสจะหมดไปในวันที่20สิงหาในเวลา16:00 เช้าเช่นกันจิโอนี่ชาโดว์โฮโอจะอยู่กับเราจนถึงวันที่1กันยายนเวลาเที่ยงคืน Season of Discovery จะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่1กันยาเวลา10:00 เช้า August Special Research จะอยู่กับเราจนถึงวันที่2กันยาเวลา 03:00 โดยรายละเอียดนั้นสามารถดูได้จากคลิปที่แล้วนะจ๊ะเรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับช่อง Woody Dislip กันบ้างเหมือนเคยวันอังคารยังคงมีสตรีมสปอตไลท์อ่าวเชลล็อตอีซีเราจะมาร่วมนั่งเก็บเลวพร้อมๆกันใครอยากเข้ามาร่วมเม้ามอยสนุกๆ กันในไลฟ์สตรีมแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวก็กดเข้า YouTube แล้วก็จอยไลฟ์สตรีมมาได้เลยในวันพุธยังคงมีพาวเกียร์เลดอ่าวไลฟ์สตรีมสำหรับใครที่อยากได้พาวเกียร์ชายนี่แล้วก็อย่าลืมเข้ามาร่วมในช่วงเวลาดังกล่าวและอย่าลืมลงทะเบียนใน Facebook Fanpage และ YouTube Community ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะในวันเสาร์เวลา 01:00 หากใครว่างและอยากให้ Woody ดีชลิฟสตรีมเวลา 01:00 แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช่องนี้ด้วยและคอมเมนต์ติด Hashtag Woody ดีชลิฟ Live 1 AM ด้วยนะจ๊ะจะได้สารฝันให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมดูกันในเวลา 01:00 นะจ๊ะส่วนคลิปอื่นๆนั่นก็คือคลิปลูกไก่ของนาย Woody ช่วงนี้นาย Woody เป็นพ่อไก่แล้วนะจ๊ะเร็วๆนี้จะมีคลิปออกมาให้ชมกันใครอยากชมลูกไก่ฟักไข่แล้วก็น่าจะได้เห็นในคลิปนี้แน่นอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพื่อนๆอาจจะเห็นผมมานั่งอัปเดตข่าวสารในโปเกมอนโกแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมถูกจ้างให้มาอ่านด้วยค่ากระดูก3ชิ้นและไก่อีก2น่องหากเพื่อนๆชอบใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องวูดดี้ดิชลิฟด้วยล่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมนุษย์ผู้ออกอ้างอารีทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้และพบกันใหม่ในด็อกข่าวโปเกมอนโก Weekly News ในสัปดาห์หน้าผมบราวน์หน้าที่รายงานข่าว
ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮ่องฮ่อง